สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Toyota Highlight Thai Premier League ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศ์วิสุทธิ์ผิวอ่อนและคุณสุรเดชมั่นวิมลนะครับวันนี้ก็จะมาติดตามการแข่งขันนะครับไฮไลท์ของฟุตบอล Toyota Thai Premier League ทั้งหมด10คู่20ทีมนะครับเพิ่งจะลงสนามกันไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีคิวโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยรอต่อที่จะลงสนามกันอีกแล้วในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองคุณสุรเดชก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเกมนัดที่30แล้วนะฮะนั่นก็หมายความว่าฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหรือลีกสูงสุดของบ้านเราเนี่ยจะเหลือเกมการแข่งขันเพียงแค่8เกมเท่านั้นก็ทำให้การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นหัวตารางที่แย่งแชมป์กันอยู่หรือว่าท้ายตารางที่หนีการตกชั้นเนี่ยก็สนุกเร้าใจกันทุกสัปดาห์ครับไม่สามารถพลาดได้แม้แต่เกมเดียวนะฮะในช่วงนี้ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลางสัปดาห์นี้ครับแล้วก็สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทั้งหมดเนี่ย3แมตช์8วันนะฮะก็ติดตามชมกันให้ครบแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสำหรับทีมไหนที่จะคว้าแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้ครับที่มีผลต่อการลุ้นแชมป์นะคือสุพรรณบุรีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเกมนี้ที่สนามของสุพรรณบุรีนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ชมเกมนี้ 12,263 คนโมปอฟหลังๆมาเนี่ยเกมในบ้านค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่าการมาเยือนของดราแกนทาราชิกเกมนี้ไม่มีข้อแม้อื่นใดนอกจากการ3ได้3คะแนนเท่านั้นเพราะว่ามี2ทีมนำที่นำทำแต้มนำอยู่เริ่มมาครับจังหวะของโรเบิร์ตคาเลนเริ่มมา9นาทีมีจังหวะกระดกมุ่งจะข้ามคานออกไปกลายเป็นเมืองทองบ้างที่เปิดเข้ามาโดนสกัดแล้วแถว2โดยเอลิกพาทาลูแต่ว่าเข้ามือครับผู้สาประตูรับไว้ได้คือก็พยายามที่จะส่องไกลตั้งแต่ช่วงต้นของเกมนะจากลูกคอสเข้ามาเนี่ยจากด้านข้างนะแล้วก็สกัดโรซาริโอเนี่ยหม่งเข้ามาเข้าทางปืนแต่ว่าไกลไปหน่อยครับใช่ครับเข้ามือกิตติพงษ์ภูแถวเชื่อนะครับกลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งเมื่อสักครู่เป็นคิมดงจินที่ติดโทษแบนจังหวะฟรีคิกครับข้ามคานออกไปดัสกอนฮงเหลาเกมนี้คิมดงจินไม่อยู่นะครับก็เป็นเกมที่อึดอัดครับจังหวะจบกอสำหรับเมืองทองเองก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันดูสุพรรณบ้างครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วจังหวะคอสมาในกรอบโอ้โหหม่งไม่ดีแล้วซ้ายตรงนี้โอ้โหนิดเดียวครับเท้าซ้ายของคันเลนอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสทำประตูแต่ว่าลูกนี้หลุดกรอบออกไปโอ้โหแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวดูจังหวะน่าจะเป็นโอ้โหวีรวุฒิไหมหม่งไม่ดีครับวีรวุฒิเนี่ยครับคือบอลมันตกพื้นก่อนแล้วไม่รู้เจ้าตัวคิดอะไรอะฮะเหมือนกลายเป็นชงให้คันเลนแต่คันเลนทำไม่ได้ครับโอ้โหแต่โอกาสของสุพรรณเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องเมืองทองมาบ้างครับจังหวะลุยเข้ามาแล้วเข้าซ้ายส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะยิงไกลครับอีกครั้งหนึ่งของกัปตันทีมครับดัสกรทองเหลาก็มีเพื่อนรออยู่ในกรอบเขตโทษแต่เจ้าตัวสัญจะยิงเองครับติดทางควบคุมลำบากมาดูเจ้าถิ่นอีกครั้งครับจังหวะเท้าซ้ายอีกแล้วโอ้โหซ้ายอย่างนี้น่าจะเป็นบียอนรินเดอร์มันนั่นแหละครับเกมดูจังหวะจบส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นอกกรอบกันหมดเลยครึ่งแรกที่สุพรรณบุรียังเสมอกัน 0-0 นะครับก็ด้วยความกดดันของเมืองทองด้วยที่จะต้องเดินหน้าลุยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังติดขัดอยู่ครึ่งหลังเริ่มมาเจ้าถิ่นมาอีกทีโอ้โหซ้ายตรงนี้ข้ามไปไกลเลยครับคือพยายามจะหาจังหวะจบตลอดครับบียอนลินเดอร์มันเมืองทองบ้างครับหลังจากผ่าน1ชั่วโมงของเกมไปจังหวะลุยแล้วยิงด้วยขวาแม่หลุดกรอบออกไปคือจังหวะจบนี่หลายครั้งนี่อาจจะเข้าไปในกรอบไม่ได้ครับเคลตันซิลวาลองส่องไกลลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบสุพรรณตัดได้แต่โดนตัดโอ้โหตรงนี้มีด้านหน้าด้วยแต่ยิงไกลอีกแล้วโอ้โหวันนี้เกมส่วนใหญ่จบสกอร์ด้วยจังหวะนอกกรอบนะครับเป็นสารัตอยู่เย็นเนี่ยครับขึ้นเกมกันมาไม่ดีนะฮะสุพรรณเนี่ยจ่ายขวางสนามแล้วโดนสารัตตัดแตะด้วยขวาแล้วลองสับกายยิงดูแต่บอลเชิดข้ามคานไปเป็นทางด้านของจุงเมียงโอนะครับที่พลาดเมื่อสักครู่นี้โอ้โหถ้าเสียประตูนี้พลาดมาหันเลยเมืองทองมาเรื่อยๆครับช่วงจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายยิงไกลอีกแล้วโอ้โหวันนี้เกมของดัสกรวันนี้โอกาสยิงถึงตรงนี้เนี่ยมี3ครั้งแล้วฮะที่เราเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการยิงไกลคือไม่สามารถเข้าไปเจาะใกล้ได้ครับนี่วันนี้คือสุพรรณเองก็เล่นในบ้านเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับในช่วงหลังมาดูจังหวะของสุพรรณอีกครั้งครับขึ้นมาแล้วเข้ามาในกรอบโอ้โหนี่โอกาสที่น่าจะได้จริงครับชาลิวชับปุยครับโอกาสยิงด้วยซ้ายแต่โดนไม่ดีฟรีคิกอีกทีคราวนี้ติดเซฟครับจังหวะของจักรพันธ์เปิดเข้ามาโดนหม่งสกัดโอ้โหกลายเป็นสุพรรณที่โอกาสจะแจ้งกว่านะครับนี่เป็นฟรีคิกของ
จักรพันธ์พรสายที่เจอกับทีมเก่าแต่ก็ไม่ผ่านมือทางด้านของกวินแต่ถ้าโดนไปนี่งานเข้าเลยเพราะว่าช่วงท้ายแล้วนะครับ SCG เมืองทองสรุปสุดท้ายครับไม่มีสกอร์ครับที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนก็พอใจนะครับสำหรับ1แต้มในนี้นะครับเพราะเท่าที่ดูรูปเกมแล้วทั้ง2ทีมนะครับก็เล่นกันด้วยความระมัดระวังทั้งคู่นะครับว่าอีกฝ่ายนึงต้องการแต้มที่จะต้องลุ้นแชมป์นะครับอีกทีมนึงนะครับซึ่งเป็นทีมเจ้าบ้านเราก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อจะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มนะครับต่อไปให้ได้นะครับก็พอใจนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีตัวเป้านะครับคิดว่าเกมน่าจะออกมาดีตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับครับก็เขาพูดได้สวัสดีทุกคนนะครับหลังเกมก็พูดได้แค่ยินดีกับลูกทีมของเขาทุกคนนะครับแล้วก็เกมวันนี้ก็เราสร้างโอกาสได้ไม่มากนักแต่ว่าเราก็สามารถทีมเมืองทองก็สามารถที่ควบคุมโอกาสของเกมควบคุมการโพซิชันการครองตำแหน่งได้นะครับตอนนี้แต่ว่าทุกเกมก็สำคัญทุกแต้มก็สำคัญครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสองเกมข้างหน้าก็ยังสำคัญกับบุรีรัมย์แล้วก็ชลบุรีครับแล้วทั้งหมดเขาก็ยังแสดงความดีกับลูกทีมของเขาทุกคนครับในเกมนี้ครับSCG เมืองทองมีแค่1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูจ่าฝูงนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Air Force Central FC ก็บุรีรัมย์เมื่อสักครู่เมืองทองได้1คะแนนเพราะฉะนั้นจี้บุรีรัมย์เหลือมันเหลือแต้มเดียวนะครับเกมนี้บุรีรัมย์เล่นที่ iMobile Stadium ผู้ชม 15,874 คนในสนามกามานะครับวันนี้ก็ไม่มีแต้มอย่างอื่นนอกจาก3แต้มอย่างเดียวที่เล่นในบ้านส่วน Air Force ก็เป็นโค้ชต้อมวิทยาศักดิ์ปฐมนราก่อนนะครับเริ่มมา11นาทีโอกาสยิงไกลลูกนี้ข้ามคานออกไปแน่นอนว่าเกมรุกนี่ต้องมาเต็มแน่นอนครับฮาเวียร์ปาตินโยยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปเกมที่แล้วเพิ่งพลาดมานะครับบุรีรัมย์เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเตะมุมของธีรธรไปเข้าศีรษะของดาวิดโรเชล่าไม่เข้ากรอบนี่ถึงช่วง36นาทีของเกมแล้วนะครับแอร์ฟอร์สก็มาเน้นตั้งรับอยู่ดีๆนาทีที่40ครับมีสกอร์จนได้ตรงนี้แล้วก็เป็นฮาเวียร์ปาตินโยครับยิงขึ้นนำให้กับบุรีรัมย์แล้วครับ1ต่อ0โอ้โหนี่มาเรื่อยๆเลยนะครับจากการทำชิ่งเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็มาเข้าทางของปาตินโยลูกแบบนี้นี่เขาทำได้บ่อยอยู่แล้วนะฮะธีรธรแตะมาให้กับปาตินโยแล้วซัดด้วยขวาเบาๆเลยครับเล่นทางยิงดีมากนะครับ1ต่อ0ครึ่งแรกและนั่นเป็นประตูที่17ของฮาเวียร์ปาตินโยแล้วในฤดูกาลนี้นะครับก็นอกจากจะลุ้นแชมป์แล้วปาตินโยเองก็จี้ในส่วนของท็อปสกอร์เลอร์ดาวซันโวกับทางด้านของเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสอยู่ครึ่งหลังเริ่มมาโอ้โหมีสกอร์เลยครับ52นาทีเริ่มมาแค่7นาทีเท่านั้นแล้วก็เป็นอดิศักดิ์ไกรสอนครับลูกนี้ชาร์จเข้าไปโอ้โหถือว่าได้ประตูเร็วเนี่ยสำคัญมากนะครับเกมนี้สำหรับทางบุรีรัมย์เองเพราะว่าอาจจะได้พักตัวผู้เล่นหลักๆด้วยเดี๋ยวเราดูว่าจังหวะเข้าทำเป็นยังไงสำหรับอดิศักดิ์ไกรสอนบอลมาจากด้านข้างแล้วโอ้โหโฉบพวกนี้เป็นบอลทุ่มนะครับดูครับจังหวะทุ่มเร็วมาแล้วไกรสอนอดิศักดิ์ไกรสอนโฉบเข้ามาจังหวะโอ้โหเกมรับของแอร์ฟอร์สมัวแต่เหม่อครับโอ้โหแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้าไปเล่นเลยนะครับไปเกี่ยงกันเล่นนะฮะว่าผู้รักษาประตูจะออกหรือเปล่าพอไม่ออกแบบนี้ก็พลาดครับนำ 2-0 งานหนักของแอร์ฟอร์สลองบุกมาแล้วยิงไกลลูกนี้แม่มีลุ้นเหมือนกันครับทศพลยอดจันทร์ช่วงหลังมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับทศพลบุรีรัมย์ก็ยังมาเรื่อยๆครับจังหวะทางขวาแตะสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาในกรอบตรงนี้ได้โมงโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับจังหวะของดาวรุ่งครับชวัฒน์วีรชาติโอ้โหจังหวะโฉบสวยมากแล้วบุรีรัมย์มาต่อครับบอลทางซ้ายอีกทีเปิดจัดเข้าไปโดยธีรธรแล้วได้เทคมงแม่ไม่เข้ากรอบครับจังหวะของอดิศักดิ์ก็ได้โอกาสลงสนามในเกมนี้นะครับอดิศักดิ์ไกรสอนลงมาเป็นตัวสำรองด้วยครับสำหรับเกมนี้ยังนำอยู่ 2-0 ในช่วง10นาทีสุดท้ายบอลของแอร์ฟอร์สขึ้นมาแค่2คนจังหวะจบไกลแม่คือเจาะไม่ได้ครับจังหวะยิงสุดท้ายเนี่ยปังสุนควานก็ยิงด้วยซ้ายไม่เข้ากรอบก็กลายเป็น3คะแนนสำคัญของบุรีรัมย์ครับเอาชนะ Air Force ไปได้2ประตูต่อ0ครองจ่าฝูงต่อไปส่วน Air Force ร่วงจากอันดับที่17ไปเป็นอันดับที่18จากเกมนี้ครับ
สองทีมในโซนหัวตารางนี้ก็ทราบผลกันไปแล้วนะครับบุรีรัมย์นี่ก็ทำแต้มห่างเป็น4คะแนนจาก SCG เมืองทองครับคู่ต่อไปไปดู BEC กันบ้างครับตามห่างแต่คู่นี้มีลุ้นครับเจอกับชัยนาทฮอนบิทBC เทโรนะครับอันดับที่4ของตารางเจอกับชัยนาทที่ก่อนเกมนี้ก็คืออันดับที่13ครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีแฟนบอล 2,657 คนครับก็เป็นการเจอกันของโจเซ่บอร์จิสกับเจเน็ตมีลาบครับชัยนาทหลังๆมาก็มีแผ่วมีสะดุดเหมือนกันเริ่มมา15นาทีโอ้โหตรงนี้โอ้โหจังหวะเข้าทำฟาวหนักเลยของโชชิโมจิครับดูอีกทีครับโอ้โหยันเข้ามาลูกนี้เต็มๆโอ้โหนี่เป็นพันวัจจินตะเลยฮะใช่ครับพันวัจจินตะนะครับที่โมงโดนเหลืองไปครับโชชิโมจิดูอีกทีครับจังหวะโมงไปแล้วโอ้โหแม่นี่กังฟูเลยล่ะนะฮะลูกนี้คือยกเท้าสูงมากๆครับแล้วก็ฟาวแน่นอนฮะก็โดนเหลืองไปเหลืองไปนะครับดูเกมบุกกันบ้างจังหวะโอ้โหได้โฉบตรงนี้ครับน่าจะเป็นนิโคล่านิเคสิตนั่นแหละครับจังหวะโฉบจากเตะมุมไม่ได้ฟรีคิกอีกทีเล่นสั้นแล้วลองยิงไกลด้วยขวาแม่ต้องทุบครับโอ้โหจังหวะยิงไกลหนักเหลือเกินครับดูอีกทีครับจังหวะเล่นสั้นไปแล้วเป็นพิชิตใจบุญนะครับนี่เจอทีมเก่าโอ้โหยิงต้องพุ่งเซฟไว้ได้ครับลูกนี้ทางด้านของทศพรศรีเรืองดู BC เทโรบ้างในช่วง10นาทีสุดท้ายนฤบดินทร์เปิดเข้ามาแล้วชาร์จเข้าไปครับตรงนี้ขึ้นนำจนได้1ต่อ0นาทีที่36โชชิโมจิครับโอ้โหวันนี้นี่มีบทบาทเหลือเกินนะฮะจากด้านข้างเนี่ยตัดคัตแบ็คเข้ามาแล้วไม่มีใครถึงผู้เล่นชัยนาทฮะแล้วเป็นโชชิโมจิที่อยู่คนเดียวแล้วก็ถึงจริงๆฮะเนี่ยฮะวันนี้ต้องชมนฤบดินทร์นะครับจังหวะเงยหน้ามองแล้วตัดกลับเข้ามาตรงจุดนัดพบเป็นจังหวะที่เข้าปะทะด้วยนะครับแต่ว่าถึงว่าสุดท้ายโชชิโมจิถึงบอลก่อนแล้วก็ทำให้ลูกนี้กลายเป็นประตูขึ้นนำให้กับ BC เทโรนะครับนาทีที่36แต่ว่าจังหวะเข้าชาร์จเมื่อกี้นี่ครับดูหางตาขวาของกิจกรเกิดผลนี่ครับคือพอโดนบอลแล้วมันมีจังหวะไหลเท้าเนี่ยลื่นไปโดนจังหวะต่อเนื่องแล้วกิจกรเล่นไม่ไหวเลยนะครับในช็อตนี้ก็ต้องส่งผู้สาประตูตัวสำรองลงมาแต่ฟรีคิกดูตรงนี้ก่อนโอ้โหแล้วมาแล้วครับฟรีคิกของอาทิตย์สุนทรพิชโดนนำไปประมาณ6นาทีครับมาช้าไปหรือเปล่าครับคุณสุรเดชฮะนี่แมตช์ที่30แล้วเพิ่งมานะฮะอาทิตย์หายไปนานพอสมควรฟรีคิกอย่างนี้แต่ว่าพอเข้าทางแล้วเนี่ยซ้ายยัดไปที่เสาแรกเลยครับยิ่งสวยมากครับลูกนี้เนี่ยครับอาทิตย์ปั่นโค้งซ้ายแล้วมันโค้งจริงๆเสียบเสาเข้าไปเลยครับเกมเสมอ 1-1 ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่กลายเป็นเทโรที่พลิกขึ้นนำอีกครั้งครับแล้วก็โคกอย่างนี้ไม่มีใครครับจอร์จี้เวลคัมมาแล้วดูครับคอสจากขวามาแล้วใหญ่อยู่แล้วครับโอ้โหจังหวะเทคลูกนี้เต็มศีรษะเลยครับคือเมื่อมีจอร์จี้แล้วก็โชชิโมจิในสนามพร้อมๆกันเนี่ยเกมรุกของพวกเขาน่ากลัวมากใช่ครับจังหวะประกบเนี่ยเป็นอธิบดีเอติรัตนะครับโอ้เอาไม่อยู่จริงๆผู้สาประตูเนี่ยพิทวัฒน์จำนงชอบลงมาเป็นตัวสำรองเจอลูกหม่งเวลคัมเข้าไปทำให้ครึ่งแรกครับเทโรนำอยู่ 2-1 ครับก็เป็นเกมที่ได้ประตูกันในช่วงท้ายครึ่งแรกถึง3ลูกเลยนะครับมาดูครึ่งหลังว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าเริ่มมาประมาณ5นาทีซ้ายอีกครั้งของพีรพัฒน์โนชัยยาปีนี้เนี่ยซ้ายของเขาน่ากลัวจริงๆแต่หลุดข้ามคานออกไปดูชัยนาทบ้างครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาแล้วในกรอบเขตโทษยิงด้วยซ้ายอุ้ยไม่ได้ครับติดเซฟทศพรจังหวะยิงของพานุวัฒน์จินตะครับฟรีคิกบ้างรังสรรค์เท้าซ้ายด้วยซ้ายแม่ตรงนี้ไม่ได้ลุ้นครับข้ามคานออกไปไกลข้างหลังเนี่ย BC เทโรก็เปลี่ยนเอาราโดวิชมาแล้วมีโอกาสเลยครับในกรอบเขตโทษโอ้โหติดเซฟพิทวัฒน์แล้วมากเสียดายตรงที่บอลมันเด้งข้ามคานครับน่ะคนมันจะเบียดตัวจริงนะฮะมันจะไม่ได้นี่มันไม่ได้นะฮะคือทิศทางเนี่ยเข้ากรอบไปแล้วนะครับพอจังหวะที่ยิงแล้วเหมือนจะลอดขาพิทวัฒน์ไปแต่ว่าดูครับมันเหินข้ามคานเฉยเลยไม่ได้เทโรยังมาต่อครับจังหวะเข้ามาในกรอบอีกทีโอ้โหยิงด้วยขวาลูกนี้ฮอตมานครับยิงไม่ได้ลุ้นเลยฮะลูกนี้ฟรีคิกครับจิรวัตรมะครมยิงอุ๊หลุดกรอบออกไปนี่ก็ลงมาเหมือนกันครับตัวใหม่ในเลทที่2จิรวัตรมะครมแต่ว่าไม่ได้แต่ก็เพียงพอสำหรับชัยชนะของ BC เทโรครับ2ประตูต่อ1ก็วันนี้ก็เล่นดีเหมือน 2-3 เกมที่ผ่านมาแต่ว่า 2-3 เกมที่ผ่านมาเราไม่ชนะครับแต่วันนี้เราชนะครับสิ่งที่แตกต่างคือวันนี้เราชนะครับก็ช่วงท้ายเกมก็
สภาพร่างกายนักเตะก็เริ่มล้าครับก็ความตื่นเต้นอะไรก็ค่อนข้างสูงครับก็ถือว่าผลเกมที่ออกมาก็ถือว่าเป็นที่พอใจแล้วครับครึ่งแรกก็ใช้พลังงานไปเยอะนะครับแล้วก็เราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้องยอมรับว่าบีซีโรเป็นทีมที่ครองบอลได้ดีกว่าเรานะเราชนะเราด้วยการครองบอลแล้วก็พอเราเผลอหน้าเขาจะมีโอกาสที่จะทำตลอดต้องยอมรับว่าเรื่องการครองบอลวันนี้ BC เทโลนะครองบอลได้เหนือกว่าเรามากไป3คู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับ Toyota Highlight Thai Premier League ครับ